สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยชาวชุมชนเขตหลัก4และผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19เวลา 13:34 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์หญิงวรรธนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียจำนวน 10,000 เม็ดซึ่งมีพระวินิจฉัยให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดยาฟาวิพิราเวียเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยชาวชุมชนเขตหลัก4และผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์สมเกียรติอัศวะโรจน์พงษ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางเฝ้าถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง17พฤษภาคม2564จำนวน 41,770 คนจาก28คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน19เขตสำหรับในพื้นที่เขตหลัก4พบการระบาดบริเวณที่พักผู้ใช้แรงงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีผู้ติดเชื้อ 1,081 คนโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะห้ามเข้าออกพื้นที่ห้ามเคลื่อนย้ายคนงานและลดการเคลื่อนที่ของประชากรอย่างน้อย14วันรวมทั้งตรวจคัดกรองเชิงรุกคนงานทั้งหมดและบริเวณชุมชนโดยรอบพร้อมกันนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนหนูมีความเป็นห่วงอย่างมากห่วงทุกคนตั้งแต่แพทย์เพยาบาลเจ้าหน้าที่ใดๆก็ตามที่ต้องดูผู้ป่วยโควิดรวมทั้งหนูเองก็ห่วงผู้ป่วยด้วยหนูทำอะไรได้หนูก็ได้ค่อยๆทำไปแล้วตอนนี้ก็ถึงที่ว่าพวกเราเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งทำรีเสิร์ชเรื่องยาต่ออยู่แต่เดิมเนี่ยเราเองอยู่ที่มะเร็งมาหลายปีเดินยามะเร็งใหม่กำลังจะเรียบร้อยแล้วแต่พอดีโควิดมาหนูก็เลยสาว่าเรื่องมะเร็งให้ค้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้นักวิทยาศาสตร์น้องๆของหนูพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนี้เป็นคนที่หัววัยเรียนจากนอกแล้วบางคนก็ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเกล้าก็บอกเขาบอกว่าให้ไปคิดดูสิว่าจะปราบโควิดอย่างไรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอาทิพระราชทานเครื่องช่วยหายใจเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดจนยาฟาวิพิราเวียเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน216คนโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์และพยาบาลรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรวม10รายการประกอบด้วยเครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤตเครื่องกระตุกหัวใจรถเข็นทำการพยาบาลเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายตู้เย็นแช่ยาเครื่องวัดความดันและปริมาณออกซิเจนในเลือดเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพรวมถึงเครื่องดูดเสมหะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์แก่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก3ที่มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจึงได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันนี้นายเตชพลถิตยารักษ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทานจำนวน7เครื่องแก่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยมีแพทย์หญิงอัมพรเกียรติปานอภิกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรับมอบซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ไปใช้เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลกลางนายแพทย์เพชรพงษ์กำจรกิจการผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน10เครื่องโดยมีหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทานซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 จากภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19 ได้มากขึ้นที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์พลเอกเจษฎาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทานจำนวน7เครื่องซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติให้จัดซื้อเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์รวม530เครื่องและมีพระราชานุมัติพระราชทานแก่โรงพยาบาลแล้ว456เครื่องในกว่า80โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศในวันเดียวกันได้มีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทานจำนวน10เครื่องให้กับโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากด้วยหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดทำอาหารกล่องเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์
ที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นายดำรงชัยเนรมิตตักกะพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานจำนวน 4,388 ชุดจากครูพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแก่ผู้แทนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในพื้นที่ตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงสภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เพื่อมอบเป็นชุดทานน้ำใจสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023606-7990ที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารวัดร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปฐุมวนารามในพระราชูปถัมภ์จะทำโครงการอาหารกล่องปันสุกสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการโดยวันนี้ได้มอบกล่องอาหารปันสุกขนมและน้ำดื่มรวม520ชุดแก่ชุมชนเคหะบ่อนไก่รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีศูนย์สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทรัพย์และสิ่งของสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุกได้ที่บัญชีวัดปฐุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218270-2415และที่โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสถาบันจะทำอาหารกล่องเพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆมีบุคลากรในสถาบันสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์ตลอดจนคณะบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆร่วมสมทบทุนโดยวันนี้นำอาหารกล่องเมนูสเต็กไก่พร้อมน้ำดื่มไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปากเกร็ด2จำนวน200กล่องและโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน200กล่องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณพิมพ์พิมลนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ